สวัสดีครับก็ผมแม่งกระบอกเกมแคสเตอร์ผมนาวอยู่แคสเกม Five Nights at Freddy Ultimate Custom Night มันมาถึงแล้วกับผมนะเกมที่ทุกคนกลัวกันมาทั้งปีในที่สุดมันก็มาถึงเวลาที่เราต้องซวยกันแล้วกับผมนะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกับผมนะมีตัวละครทั้งสิ้น50ตัวมีปรับได้ถึง20เลเวล50/20สูงสุดซึ่งแน่นอนว่าผมจะยังไม่เล่น50/20ผมนะเล่นไปกูก็ตายเปล่านะครับผมนะเทคนิคการเล่นของผมคือผมจะพยายามค่อยๆตีคะแนนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆผมนะทุกท่านอาจจะเห็นคะแนนสูงสุด 4,000 แล้วก็อย่าไปสนใจผมนะนี่ถามว่าทำได้ไงจีเนียสผมอัดไว้เยอะผมอัดตอนที่ผมทำคะแนน 4,120 ไว้เยอะเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมทำยังไงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการผ่าน Ultimate Custom Night แบบค่อยๆไต่คะแนนขึ้นไปครับผมนะว่าทำยังไง1,000 แรกทำยังไง 2,000 คะแนนแรกทำยังไง 3,000 คะแนนแรกทำยังไงไอ้แบบนี้ก็ผมนะซึ่งก่อนอื่นผมจะแนะนำก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างแน่นอนว่าแต่ละภาพของตัวละครก็จะมีบอกว่ามันต้องรับมือยังไงด้วยแล้วก็ตรงด้านขวาสุดจะมีให้เลือกออฟฟิตกับผมนะซึ่งตอนนี้ผมได้มากกว่าประมาณ 2 หรือ 4,000 นี่แหละถึงปลดล็อกออฟฟิตที่2ได้แต่ต้องเอาอีก 5,000 ถึงจะปลดล็อกที่3และที่4ผมก็เลยจะใช้ห้องออฟฟิศอันนี้แล้วกันไหนๆก็ปลดล็อกได้ใหม่คือไม่ต้องตกใจให้ผมนะผมไปซ้อมหลังไมค์มาไว้คือเกมมันมาพอเกมมาปุ๊บผมก็ลองโหลดเล่นปั๊บแต่ผมต้องซ้อมรับมือก่อนไงจะมาโชว์กากตอนนั้นทุกท่านก็ไม่ได้เลยไปซ้อมไปซ้อมมาได้ 4,000 กว่าคะแนนจีเนียสนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการให้ challenge ก็มีนะแบบ challenge จะมีตั้งมาว่าจะมีตัวไหนบ้างในแต่ละ challenge ซึ่งเมื่อทำเสร็จก็จะได้ดาวมาบอกว่าเราทำสำเร็จแล้วมันจะไม่มี1 2 3ดาวนะแต่ว่าทุกครั้งที่ท่านทำสำเร็จแต่ชาเลนจ์มันก็จะให้ดาวซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นก็แล้วกันถ้าเกิดทุกท่านเข้ามาแบบไม่รู้อินโนเนสักแต่ว่าจะเลือกตัวนู้นตัวนี้เข้ามาท่านนี่ตายแน่นอนผมมีเทคนิคการกรองตัวละครที่เราจะมาเล่นเพื่อการได้คะแนนสูงขึ้นไปเรื่อยๆผมนะอย่างแรกที่ท่านต้องคิดคือเลือกตัวละครที่มันจะไม่ฆ่าเรานั่นคืออย่างแรกตัวนี้ Phantom Mangle เป็นตัวอย่างที่ดีผมนะเพราะความสามารถมันคือถ้าเกิดเรามองกล้องไปเจอมันแล้วก็มันเข้าไปในห้องออฟฟิศแล้วก็ทำให้เกิดเสียงรบกวนแต่มันไม่ฆ่าเราดังนั้นเอามาเห็นไหมได้200คะแนนแรกเซตเป็นเลเวล20เลย200คะแนนแรก Phantom Freddy นี่ก็ใช้ได้ผมนะเพราะว่ามันจะค่อยๆโผล่มาแล้วต้องเอาไฟฉายส่องมันถึงเราจะไม่ส่องไฟฉายใส่มันแล้วมันก็ไม่หลอกเรานะมันหลอกเราแหละแต่ว่าเราจะไม่ตายดังนั้นเอาตัวนี้มา1,000 คะแนนแรกพยายามหาตัวที่มันจะไม่ฆ่าเราครับผมนะส่วนอันนี้ก็มันจะโผล่มาที่จอมอนิเตอร์ถ้าเกิดคุณหลบไม่ทันแล้วก็จะโดนจัมป์สแกร์ซึ่งถึงจะโดนก็ไม่เป็นไรและผมว่ารอบแรกผมจะไม่เปิดกล้องเลยดังนั้นจะมีโอกาสเจอพวกมันแน่นอนเอาอันนี้ไปผมนะโอเคเท่านี้แล้วก็ได้600คะแนนแล้วเห็นไหมต่อไปโฟนกายก็ได้นะเราจะต้องรีบปิดเขาให้ทันไม่งั้นจะส่งเสียงรบกวนเอามาจากนั้นก็เฮลปี้ถ้าเกิดกดไม่ทันมันจะส่งเสียงรบกวนเรียบร้อยผมนะแล้วนี่คือตัวละคร 1,000 คะแนนแรกที่เราจะทำกันในครั้งนี้ผมนะคุณสมบัติพิเศษของตัวละครที่ผมเลือกมาคืออะไรคือทุกตัวที่ผมเลือกมาไม่มีทางฆ่าผมได้ 100% ดังนั้นเราการันตีได้เลยว่าจะได้พันคะแนนยกเว้นแต่ว่าดีๆไม่จะโผล่มาซึ่งผมไปลองเล่นหลังใหม่มาแล้วไว้ดีๆมันโผล่มาโคตรบ่อยเลยมึงโผล่มาแทบจะทุกรอบอ่ะพอดีๆมานั่นแหละจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดดีๆไม่มาแล้วก็เรานั่งเฉยๆก็ผ่านแล้วก็ได้พันคะแนนได้ง่ายๆผมนะเทคนิคการได้ 1,000 คะแนนแบบง่ายๆที่ท่านต้องทำคือภาวนาสาธุอย่าให้ดีๆมาเท่านั้นแหละ นะท่านนั่งภาวนาไปอย่าให้ดีๆมาเลยแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนั่งเฉยอย่าให้ดีๆมาเลยแต่มีอย่างนึงต้องทำคือท่านต้องคอยซ่อมระบบแอร์อันนั้นน่ะจะโดนอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะทุกตัวที่ท่านเลือกมามันหลอกเราไม่ได้โทรศัพท์นี่ก็จะกดปิดก็ได้นะแต่ว่าผมไม่กดเพราะไม่จำเป็นจะโทรก็โทรมามีเสียงเยอะแล้วไงก็ไม่มีราคาผมได้เนี่ยแต่พอมันขึ้นเท่าไหร่ตกใจที่ท่านต้องไปรีเซ็ตต้องรีเซ็ตช่องแอร์ไม่งั้นท่านจะตายอยู่สิ่งที่ท่านต้องระวังอย่างเดียวคือต้องไปคอยซ่อมตอนที่มันมีเครื่องมาตกใจขึ้นมาเท่านั้นแหละครับ1,000 คะแนนแรกง่ายๆถ้าดีๆไม่โผล่มามึงอย่าทะลึ่งโผล่มานะไอ้เลวๆอย่านะมึงถ้ามันไม่โผล่มาท่านนั่งเฉยๆเลยนั่งอ่านวันอะไรแบบ
หลอกกูมาเลยคิดว่ากูกลัวเหรอเฮ้ยหวัดดีหวัดดีเฮลปี้เห็นไหมเสียงเฮลปี้เป็นเสียงวูดอย่างที่ผมบอกไปจริงเลยเสียงไอฮอนซาวฮอนเออป้า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 แม่อีก1นาทีครึ่งครับผมนะเราจะผ่านได้ 1,000 คะแนนโดยไม่ต้องทำหาอะไรนอกจากซ่อมช่องแอร์เล่นง่ายนะแต่ว่าเราต้องเริ่มจากอย่างเงี้ยผมนะค่อยๆไต่ไปนี่คือเทคนิคเลยนะเออนี่คือเทคนิคผมให้ทุกท่านเลยเพราะทุกท่านมาไม่รู้หรอกว่าทุกท่านต้องเริ่มจากอะไรนี่คือการเริ่มต้นถ้าท่านจะเริ่มจากตัวละคร20เลเวลนะท่านเริ่มแบบผมเนี่ย 1,000 คะแนนฟรีๆแน่ๆแล้วแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนี่คือเทคนิคสุดจีเนียสของผมเว้ยคิดเองอะเนี่ยไอ้เรื่องกรีนเกรียนเนี่ยกูถนัดนักไอ้เรื่องเล่นง่ายเนี่ยกูถนัดนักไม่ต้องห่วงทุกท่านนะโอ้ no โดนอีกแล้วที่ต้องกังวลคือขนาดว่าผมไม่ได้ใช้พลังงานในการป้องกันอะไรเลยพลังงานแม่งยังจะหมดเลยนะนี่ตี5แล้วเนี่ยแต่น่าจะได้อยู่ 10% โอ้สบายเวลามุมขวาบนที่จะหมด6โมงเช้าคือเวลา4นาทีครึ่งดังนั้นเราสามารถมองเห็นได้ผมนะว่ามันจะหมดตอนไหนแต่นี่ขนาดผมไม่ค่อยได้ใช้ป้องกันอะไรเนี่ยพลังงานจะเกือบหมดเลยอะไอพวกที่อยู่จอมอนิเตอร์นี่โอ้โหมึงเตรียมรอเนี่ยไม่เว้ยกูไม่เปิดมึงรอไปเถอะกูไม่เปิดออกไปหรอกเรียบร้อยไหม 1,000 คะแนนแรก Let's go ก็พอนะนั่นแหละครับง่ายๆคุณทำได้ 1,000 คะแนนจากไฮสคอร์คือ 4,000 นั่นแหละครับคือการเอา 1,000 คะแนนแรกได้ไอเทมไม่ให้ดีๆโผล่มาดีมากเดี๋ยวเราใช้ด่านต่อไปนั่นแหละครับผมนะเมื่อเราได้ 1,000 คะแนนแรกเราก็ต้องหาทางเพิ่มต่อไปต่อไปผมจะเพิ่มเป็น 2,000 ทำยังไงจะเพิ่มเป็น 2,000 และมีโอกาสรอดได้สูงสุดเราก็ต้องมาหาตัวละครที่มันจะฆ่าเราไม่ได้ต่อไป Foxy นี่ก็ใช่นะ Rockstar Foxy ผมไปลองเล่นนอกรอบมาแล้วผมถึงได้รู้เทคนิคในการจัดการกับมันคือถ้าเกิดเรากดที่นกฟ็อกซี่จะโผล่มาและเรามีโอกาสที่จะตายถ้าเกิดเราขอมันให้ทำอะไรดังนั้นเวลานกผ่านมาเราไม่ต้องกดมันเราปล่อยนกมันผ่านไปมันก็จะถือว่าอยู่เฉยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสี่ยงกับอะไรแนะนำว่าถึงมันจะมาช่วยได้แต่อย่าไปกดมันนะผมนะมันจะมีความเสี่ยงอยู่ตัวต่อไปที่ผมแนะนำคือโอแมนคอนซีเควนซี่ครับผมนะเพราะว่าตัวนี้เราจะต้องกด C เพื่อจับปลาให้เป๊ะถึงแม้จะกดไม่โดนมันก็ไม่ได้ฆ่าเราดังนั้นเหมาะที่จะเอามา1,400 แล้วไนท์มาริโอเน่นี่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าแม่งยากมากเพราะว่าถ้าเกิดท่านตั้งที่เวล20มันจะโผล่มาอย่างรวดเดียวแม้มันจะแบบว่ารับมือได้ง่ายคือขอแค่ไม่เอาเมาส์ไปโดนแต่ว่าเมาส์เผลอไปโดนบ่อยมากดังนั้นผมไม่แนะนำให้เอาตัวนี้มาไม่ดีเลยจริงฟันไทม์ชิกาก็ได้ผมนะมันจะโผล่มาแบบสุ่มเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจคุณไม่มีทางจะหลบได้เข้ามาแล้วก็เอลชิปนี่ก็ด้วยผมนะจะเอาโฆษณามาไม่ได้หลอกเราแต่เอาโฆษณามาใส่เราต้องกดสกิปให้ทันโอเคเท่านี้ตอนนี้ผมก็มีเซตตัวละครที่จะไม่หลอกผมเหลืออีกแค่ตัวหนึ่งผมหาอยู่ว่าตัวไหนที่มันจะไม่หลอกผมสามารถเอามาได้โดยไม่ต้องกลัวตอนนี้เท่าที่ผมดูรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วผมนะตัวละครที่เราเอามาแบบไม่ตายแน่ๆชัวร์ดังนั้นผมต้องใส่ตัวละครเพิ่มแล้วทีนี้ผมจะเริ่มใส่ตัวละครที่มีโอกาสฆ่าเราได้อะไรที่ง่ายที่สุดแนะนำให้เอานี้ผมนะไนท์แมร์เฟรดดี้เพราะว่าขอแค่เราส่องไฟฉายใส่มันเราก็ไม่ต้องกลัวโดนหลอกแล้วเอตอนนี้ผมมีตัวละครที่มันหลอกผมได้ตัวเดียวแล้วคือไนท์แมร์เฟรดดี้แต่ว่ากว่ามันจะรวมตัวละครกันได้มันนานดังนั้นมีเวลากันอยู่นี่คือ 2,000 แต้มที่ท่านสามารถทำได้ง่ายๆผมนะโอเคมาเป็นไงเทคนิคผมจีเนียสไหม Phantom Freddy ก็จะโผล่มาแล้วปล่อยไปเนี่ยพอโอแมนพอมันมีมาเราต้องกด C ให้ตรงมันกดไม่ยากผมนะถ้าเกิดท่านกดบ่อยๆค่อยชินและนี่ก็โฆษณาของ L Chip ไม่ต้องกลัวให้มันหลอกไปจริงๆเราสามารถส่องไฟฉายไล่มันได้นะแต่ว่ามันมาบ่อยถ้าเกิดส่องไฟฉายใส่มันจะเปลืองมากดังนั้นผมจะไม่ส่องถ้ามันจะหลอกผมจะปล่อยให้มันหลอกเลยอะไรแบบนี้เวลาพวกNightmare Freddy มาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยปั๊บปิ๊บต้องระวังคือโอแมนถ้าเกิดเรากดไม่ทันหรือกดผิดแล้วก็มันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดกล้องได้เราไม่สามารถที่จะไปรีช่องแอร์ได้อันนั้นเนี่ยต้องระวังอยู่มาบ่อยเว้ยโอแมนคอนซีเควนซี่ไม่ยากครับผมเนี่ยด้วยสเต็ปผมเราจะค่อยๆผ่านไปทีละดับอ
มันจะช่วยเทรนทุกท่านด้วยนะค่อยๆรับมือไปทีละตัวทีละตัวแล้วเพิ่มตัวอื่นเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคือเราก็จะชินกับการรับมือพวกนี้ไปแล้วไงแล้วพอเราใส่ตัวละครเพิ่มเข้ามาแล้วแค่ต้องรับมือเพิ่มอีกหน่อยการค่อยๆใส่แบบนี้มันทำให้เราค่อยๆเรียนรู้และเราก็จะโปรผมนะสักวันเราจะเอาตัวละครทุกตัวเข้ามาตอนนี้ค่อยๆใส่เพิ่มทีละตัวทีละตัวเท่าที่ทำได้ทำเทคนิคผมเนี่ยถ้าจะได้ 2,000 คะแนนแบบง่ายๆง่ายที่สุดที่จะทำได้แล้วท่านนะด้วยความจีเนียสและความเล่นง่ายของผมทำให้ตูคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้ดูล็อกสตาร์ชิกะมันเธอที่แฟร์บิลัดมากไม่มีการป้องกันนะผมนะตอนนี้ป้องกันไม่ได้กล้องจะสายเราต้องคอยดูให้ดีก็แค่นั้นแหละทำกล้องสายเฉยส่วนโอแมนนี่ถ้าเกิดท่านเล่นไปหลายๆรอบท่านก็จะชินว่าต้องกดยังไงมิวโอเคฮัลโหลอ้าวกูกดมิวทันไม่ใช่วะเฮ้ยอ๋อนี่ไงผมกดโอแมนไม่ทันผมเลยเปิดกล้องไม่ได้หรอแป๊บนึงนี่ไงแต่ไม่นานหรอโอแมนมันอยู่ไม่นานเฮลปี้ถ้าเกิดเห็นจะกดก็ได้ผมนะถ้ารำคาญมันกดก็ได้พอกดไอโฟนกายไม่ทันแม่งจะพูดนานโคตรเลยแม่งปล่อยแม่งแพร่ไปโอแมนกดเรื่อยNot breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you're wearing a suit, ไอ้คำพูดนี่ก็เอามาจากภาคก่อนๆเลยผมเนี่ยที่เคยอัดไว้เอามาใช้ซ้ำเล่นโคตรง่ายๆแต่โฟนการนี่เราต้องระวังไว้ผมนั้นเกิดเราเผลอปล่อยไว้แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดเราตัวละครหุ่นที่มันเกลียดเสียงขึ้นมาแล้วเราเผลอไม่สามารถกดโฟนการปิดเสียงไม่ทันเราจะโดนหลอกหนักมากเฮลปี้ต้องกดมิวคอให้ทันแล้วมิวคอบางทีมันโผล่ตรงมุมห้องบางทีมันโผล่ตรงกลางมันเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆต้องคอยดูให้ดีผม1นาทีสุดท้ายกับ 20% พลังงานเว้ยน่าจะพอไหวหรือไม การส่องไฟฉายต้องระวังครับผมนะบางคนเผลอกดค้างไว้นานมันจะกินพลังงานมากไอ้ไฟฉายจะกินพลังงานตัวดีนะท่านต้องกดแป๊บๆแล้วก็ออกทันทีถ้าเผลอกดค้างไว้นานแล้วก็มันจะกินพลังงานเยอะเกินนกก็ปล่อยมันไปจ้า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 เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเยอะเหลือเกินจ้า I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here. โอ้กี่ตัววะเนี่ยเมื่อกี้ Started down this new and exciting career path. Now I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. แล้วก็เรียบร้อยผมนะ 2,000 คะแนนแบบง่ายๆสุดจีเนียสทีนี้ท่านก็แค่หาตัวละครที่รับมือง่ายค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆไอ้ตัวยากๆก็ปล่อยท้ายๆแล้วค่อยๆเอาเข้ามาเรื่อยๆนั่นคือ 2,000 ครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูตอนที่ผมได้ 4,000 คะแนนแล้วกันว่าผมเอาตัวอะไรทุกท่านจะเรียนแบบก็ได้นะแต่ว่าอาจจะใส่ตัวอะไรเพิ่มเติมมานี้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ไอ้ที่มันมีเศษ120เนี่ยคือดีๆไม่เอามาเพิ่มเว้ยแล้วผมโชคดีผ่านได้
for depositing 5 coins. Don't get distracted. Please deposit 5 coins. 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 Please deposit. Please deposit. Please deposit. Please deposit 5 coins. Hey. Fucking shit. Do I? So how much you like to fight, so we'll add a new problem to your night. Do I? Do I? Do I? Ow. มึงมันเลวเลยfucking modern bitch shit depositing 5 coins. Don't get distracted.
Fucking kidding me! Let's go! 4,000 แต้ม Let's go!
intermission คัตซีนใหม่อ่ะทอยชิกะในปีแห่งโรงเรียนมัธยมปลาย Dear Diary Yesterday was so amazing and I met such a wonderful guy but I don't think it was meant to last for my heart belongs to anotherHe's so amazing. เขาหล่อมากเลยแข็งแกร่งและก็น่ารักมากฉันคิดถึงเขาตลอดเวลาฉันคิดว่าเขาก็ชอบฉันนะเขาคือคนเดียวของฉันที่ฉันต้องรู้อยู่แล้วและฉันรู้ว่าฉันต้องเอาเขามายังไง The shit Look at that top hat. ดูหมวกนั้นสิOh. He'll be mine by the end of the day. เขาต้องเป็นของฉันแน่นอนฉันรู้อยู่แล้ว I told him that I needed help with my homework. But once he's there, I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever. เขาจะต้องเป็นของฉันตลอด There is only one thing that could possibly go wrong. มีเพียงสิ่งเดียวที่อาจจะทำให้พลาดอะไรชนะครับผมนะคัตซีนแม่งน่ารักดีว่ะท็อปสกอร์ 4,120 Let's go วู้มีใครมาดวลผมได้เปล่าผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะครับผมนะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night